สวัสดีค่ะตู้นี้83นะคะมาพบกันในรูปแบบวิดีโอนะคะวันนี้ตู้นมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ product ใหม่มีทั้งเก่าแล้วก็ใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่ามันคืออะไรมันคือนี่ค่ะ L'Oreal นะคะแอบเห็นกล้าม L'Oreal นะคะเป็น Lucent Magic หรือ Magic เนี่ยนะคะซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ตู้นได้รับก็นานพอสมควรแล้วล่ะตู้นชอบตัว BB ก็คือใกล้จะหมดแล้วล่ะนะเดี๋ยวลองให้ดูคือ BB ของเขาอันนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายไกลด้วยนะคะมันจะมีเม็ดจุดๆสีคล้ายๆสีน้ำตาลนะคะซึ่งเวลาเราทาเรารู้สึกสักๆนิดนึงแต่ว่าตัวเม็ดเนี่ยค่ะจะเป็นคล้ายๆเม็ดสีนะคะเป็นแคปซูลเล็กๆเวลาเราทาปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีแต่มันไม่ได้เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลสีเขาเรียกอะไรสีเนื้อเหมือนหลายๆยี่ห้อนะคะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีตามสีผิวเราแต่ว่าค่อนข้างสว่างกว่าสีผิวเราเพราะฉะนั้นมันจะดูไม่บางยี่ห้อเนี่ยพอทาไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีเนื้อใช่ไหมมันก็จะดรอปลงไปสีก็จะแบบดูเข้มแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นสีผิวเราแต่ว่าจะดูขับความสว่างขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นLucent Magic ที่เป็น Pure Light Primer แต่ว่าตัวนี้ตูนไม่ได้ใช้เดียวๆนะคะตูนไม่ใช้เป็นเบสตูนใช้ผสมก็คือมันจะมีความวิงไม่รู้จะโชว์ตรงไหนดีอ่ะนี่นะคะมันจะเป็นประมาณว่าแบบค่อนข้างเป็นสีขาวมุกนะคะแต่มันวิงมันจะแบบว่าเดี๋ยวดูอย่างเงี้ยค่ะมันจะฉ่ำฉ่ำก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการเพิ่มความเงาของใบหน้านะคะจุดนี้แล้วก็แบบอาจจะผสมกับพวกรองพื้นหรือ BB อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็น2ตัวใหม่ที่เขาเพิ่งส่งไม่ใช่เพิ่งแหละส่งมาน่าจะพักแก่แล้วน่าจะเป็นช่วงต้นปีมั้งคะจำไม่ได้แน่แต่ว่าอันนี้ตูนยังไม่ได้ลองเล่นนะคะเป็นแป้งเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูก่อนละกันแป้งกระชุบแบบนี้ค่ะไลท์สีซึ่งมันเขียนด้านหลังว่า skin illuminating นะคะตัวพวก skin illuminating พวกเนี้ยมันก็คือการทำให้ผิวหน้าเราดูโกลว์นั่นเองก็ตัวนี้เมื่อวานได้ลองใช้แล้วเลิฟมากก็เลยรีบแบบว่ามารวบรวมทุกสิ่งอย่างเพื่อมาทำวิดีโอรีวิวตัวนี้มันจะมีความตัวไม่แน่ใจว่ามีกี่สีนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเขียนด้านหลังมันเป็นรหัสโค้ดว่า R2 แล้วก็มีรหัสอะไรเงี้ยก็อาจจะมีหลายสีให้เลือกมั้งแต่ว่าที่ดูได้มาเนี่ยสีค่อนข้างสว่างนะคะสว่างแล้วก็อมชมพูเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยชอบแต่ว่าสำหรับตัวแล้ววันไหนที่รู้สึกว่าอยากแต่งหน้าให้มันดูแบบสว่างให้ดูผิวแบบอมชมพูโกลว์ก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็เนี่ยมันจะดูสว่างแบบตกใจอย่าเพิ่งตกใจค่ะคือพอเราใช้ลงรองพื้นบนผิวแล้วนะคะแล้วก็เกลี่ยมันจะเป็นสีที่ไม่ใช่สว่างแล้ววอกอะค่ะคือเวลามันรวมกับผิวแล้วมันไม่ได้ดูเป็นเนื้อแป้งวอกๆมันจะกลืนเลยกับผิวแต่เวลาทาเนี่ยก็คือจะต้องทาให้ทั่วนิดนึงจริงๆลองให้ดูที่หน้าแต่ว่าวันนี้พักหน้าค่ะไม่อยากแต่งหน้าก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะมันจะขาวแล้วก็มันจะดูใสชมพูนะคะตูนว่ามันเหมาะมากแล้วยิ่งเราไปแบบเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยมันจะเห็นถึงความมีสุขภาพดีของผิวเลยตัวนี้ได้ลองแล้วชื่นชอบนะคะก็มาอัปเดตกันให้ฟังกันค่ะกับตัว L'Oreal Lucent Magic นะคะก็ไว้พบกับตัวที่83ใหม่นะคะในวิดีโอหน้าว่าจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างก็ลองติดตามดูค่ะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ